สวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้อมไอมดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่งานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยสำหรับ BMW i5 นะฮะซึ่ง BMW i5 ถือว่าเป็นคันแรกที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าของตระกูลซีรีส์5นะครับครั้งนี้ครับที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นการเปิดตัวครั้งแรกและมีการประกาศราคาโดย BMW i5 นะครับจะมีให้เราได้เลือกกัน2รุ่นได้แก่รุ่นขับเคลื่อน2ล้อครับและรุ่นขับเคลื่อน4ล้อรุ่น2ล้อเนี่ยเขามีชื่อรุ่นว่า e-drive 40 m sport นะครับส่วนรุ่นที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อหรือว่า all wheel drive เนี่ยเขาจะเรียกว่ารุ่น m60 x drive ครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะฮะว่าทั้ง2รุ่นมีความแตกต่างกันอย่างไรผมเปิดราคาให้ก่อนเลยนะครับสำหรับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับจะเปิดตัวอยู่ที่4.999 ล้านบาทนะครับส่วนในรุ่นท็อปสุดนะครับคือ M60 X Drive นะฮะขับเคลื่อน4ล้อราคาจะอยู่ที่ 5.599 ล้านบาทนะฮะรู้ราคากันไปแล้วหลายๆคนคงอยากจะรู้สเปคว่าเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นอินโฟกราฟิกสรุปคร่าวๆให้นะครับทั้ง2รุ่นเปรียบเทียบกันเลยแต่จะขอเล่าคร่าวๆนะฮะว่าไฮไลท์เด่นๆของทั้ง2รุ่นนี้เป็นยังไงสำหรับไฮไลท์นะครับในรุ่น e-drive 40 m sport นะครับอัตราเร่ง0ถึง100ของเขาจะอยู่ที่ 6.0 วินาทีความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่193กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะทางที่สามารถทำได้นะครับสูงสุดอยู่ที่582กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ครับมาพร้อมแรงม้าอยู่ที่340แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับส่วนในรุ่น m60 x drive ที่เป็น all wheel drive นะครับอัตราเร่ง0ถึง100จะอยู่ที่ 3.8 วินาทีครับความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระยะทางสูงสุดที่สามารถทำได้ครับอยู่ที่516กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ครับแรงม้าของเขานะครับอยู่ที่601แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุด795นิวตันเมตรครับแต่ว่าถ้าหากเพิ่มบูสต์โหมดเข้าไปนะครับจะอยู่ที่820นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับคราวนี้นะครับเรื่องของแบตเตอรี่ทั้ง2รุ่นนะครับมาพร้อมขนาดแบตเตอรี่ 83.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับอันนั้นคือขนาดที่เต็มนะแต่ว่าถ้าใช้งานได้จริงๆจะอยู่ราวๆ 81.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับและเรื่องของ DC Fast Charge ทั้ง2รุ่นเลยนะเท่ากันเลยอยู่ที่205กิโลวัตต์นะครับในการชาร์จเข้าไปเนี่ย DC ที่เป็นหัว CCS2 Combo นะครับให้ข้อมูลอย่างนี้ครับถ้าหากว่าเราชาร์จรถยนต์คันนี้ครับเพียง15นาทีนะด้วย DC Fast Chargeกำลังไฟเต็มเลย205กิโลวัตต์นะครับเราจะสามารถทำระยะทางได้ถึง156กิโลเมตรเลยนะครับส่วนเรื่องของ AC ครับโอ้ยคันนี้ถือว่าให้มาดีเลยนะครับทั้ง2คันเนี่ยให้ AC ชาร์จมานะครับ22กิโลวัตต์นะครับถ้าหากว่าเราติดตั้งวอลชาร์จที่เป็นขนาด3เฟสเข้าไปนะครับถือว่าทำได้ดีนะนี่เป็นไฮไลท์คร่าวๆนะครับของสเปคทั้ง2คันนี้ต่อไปครับเดี๋ยวผมพามาพรีวิวกันก่อนในรอบคันทั้งภายนอกแล้วก็ภายในกันแบบเร็วๆคันนี้ที่เรายืนอยู่นะครับคือรุ่น M60 X-Drive นะฮะ X-Drive คือขับเคลื่อน4ล้อความแตกต่างของเขาคืออะไรผมอยากให้ดูกระจังหน้าก่อนทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันถ้าเป็นรุ่น M60 นะครับเขาจะมีโลโก้ M นะฮะอยู่ตรงนี้ฮะนี่ติดเอาไว้นะครับแล้วกระจังหน้าจะมีความแตกต่างจากทางฝั่งของตัว E-Drive 40 E-Drive 40จะเป็นแนวตั้งนะครับแต่ว่าตัวฝั่งของ M60 ตัวเนี้ยเราจะเห็นว่ากระจังหน้าของเขามันจะมีความคล้ายคลึงกับพวกทางฝั่งของซีรีส์ที่เป็น M Performance ของทางฝั่ง BMW นะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าแบบตันแต่ว่าด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นช่องระบายอากาศซึ่งถ้าหากว่าเราปิดตัวรถคือดับรถช่องตรงนี้จะปิดเอาไว้นะครับป้องกันไม่ให้อะไรเข้าไปแต่ถ้าหากว่าเปิดใช้งานเสร็จปุ๊บรถทำงานแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดขึ้นนะครับเป็นแบบอะแดปทีฟแล้วก็ลมก็จะไหลเข้าไปในตรงนี้แต่ไฮไลท์เด่นๆของรุ่นนี้อย่างนึงก็คือเรื่องของนี่ครับไอคอนิกโกรนี่เห็นไหมที่เป็นเส้นสีตรงนี้นะครับเป็นไฟรอบๆไอคอนิกโกรผมเห็นครั้งแรกใน BMW i7 ที่พวกเราเคยรีวิวไปแล้วตัวนั้นจะเป็นกระจังหน้าไตรคู่ขนาดใหญ่เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะย่อลงมาหน่อยและมีไฟแสดงเหมือนกันนะครับนี่มีกล้องด้านหน้าอยู่ตรงนี้นะครับไฟหน้าของเขานะครับจะเป็นไฟหน้าดีไซน์สวยงามเลยนะครับเป็น Adaptive แบบ LED นะครับช่องตรงนี้ก็เป็นช่องที่ระบายอากาศเข้าไปมี Ultrasonic Sensor ตรงนี้นะครับเพื่อตรวจจับต่างๆมีเรดาร์ในการส่องไปข้างหน้าเพื่อตรวจจับนะครับเรื่องของล้อกันบ้าง2รุ่นนี้มีความแตกต่างกันครับถ้าหากว่าเป็นรุ่นของ M60 ตัวท็อปสุดเนี่ย
เขาจะมาพร้อมล้อขนาด21นิ้วครับตัวนี้เป็นยางของ Continental นะครับเนี่ย Eco Contract 6Q นะขนาดหน้ายางนะครับอยู่ที่255ครับความกว้างนะครับความหนาอยู่ที่35ครับแล้วก็รัศมีคือ R21 ถ้าหากว่าเป็นรุ่นของ E-Drive 40 M Sport คันนั้นจะมาพร้อมล้อ20นิ้วครับแต่ตัวนี้21นิ้วดังนั้นนะครับทำให้ความสูงของตัวรถเนี่ยคันที่เป็นตัวท็อปสุดนะฮะตัว M60 เนี่ยจะมีความเตี้ยกว่าเมื่อเทียบกันนะเพราะว่าหน้ายางมันมีความแตกต่างกันด้วยนะครับคราวนี้ตัวล้อแม็กครับล้อแม็กเท่าที่เห็นนะครับเป็นสีแบบดูอัลนะครับคือมีสีดำแล้วก็มีสีโลหะอยู่ตรงนี้นะครับทำเป็นสีทูโทนนะครับเล่นเคลือบเงาดำตรงนี้และถ้าหากว่าเรามองเข้าไปที่ดิสเบรกเบรกของรุ่น M60 จะเป็นสีแดงแต่ถ้าเป็นรุ่น E-Drive 40จะเป็นสีน้ำเงินนะครับระบบช่วงล่างของเขาทั้งสองคันเนี่ยเป็นเหมือนกันเลยเป็นแบบ Adaptive ด้วยนะครับเป็นช็อคอัพแบบไฟฟ้าที่เขาสามารถปรับได้ตามการขับขี่ได้ด้วยนะอันนี้ถือว่าดีนะครับขับมาครับข้างๆก็เป็นตัวบอดี้ของตัวรถเนี่ยมือจับของเขาจะอยู่ในระนาบเดียวกับแผงประตูไม่มีการยื่นออกมานะครับแต่ว่าจะไม่ใช่แบบซีมเลสที่มันเป็นแบบปิดเข้าไปคือเรายังสามารถสอดมือเข้าไปตรงนี้อยู่แล้วก็ดึงเพื่อเปิดขึ้นมาได้นะครับประตูของเขาเนี่ยทั้ง2รุ่นเลยนะไม่มาพร้อมระบบซอฟต์โค้ดคือเราปิดเข้าไปอย่างเงี้ยมันไม่ดูดเข้าไปนะครับแต่ว่าเราจะต้องกระแทกเข้าไปเนาะเพื่อทำการปิดนะครับก็แน่นดีตามมาตรฐานของทางฝั่ง BMW มีกล้องรอบคันให้ดูเพื่อดูพวกไบสปอตอะไรต่างๆทำให้การขับขี่ทำได้ง่ายขึ้นผมขอดูที่ซีลประตูนิดนึงต้องบอกก่อนว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมชื่นชอบ BMW Series 5ตอนนั้นที่ซื้อมาใช้งานด้วยความที่เราต้องการรถที่ขับแล้วสบายนุ่มเก็บเสียงได้ดีนี่ฮะมันคือสิ่งหนึ่งที่สร้างประสบการณ์การขับขี่ที่ดีสำหรับผู้ใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ยรุ่นถ้าเป็นทางฝั่งของ Series 5เขาก็เลยจับมาอยู่ในกลุ่มคัสเตอร์ของเขาจะเป็นฝั่งของแบบผู้บริหารบ้างผู้บริหารหนุ่มอยากจะซิ่งก็ได้อยากจะขับสบายก็ดีนะครับนี่ซีล2ชั้นเป็นกำมะหยี่ตรงนี้นะครับกันลมและมีซีลยางอีกตรงนี้นะครับโอ้โหนะครับถือว่าทำได้ดีเลยในเรื่องของแง่การเก็บเสียงนะครับนี่คือประตูหน้านะครับมาทางฝั่งของประตูหลังครับเช่นเดียวกันครับดีไซน์มันคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ BMW i7 ที่พวกเราเคยเห็นนะตัวนี้ข้างในจะมีม่านที่เป็นแบบแมนวลดึงเอาไว้เพื่อทำการปิดมาได้แบบนี้ก็จะมีซีลเสียงเหมือนกันครับดูดีเลยทีเดียวนะครับประตูไม่เป็นซอฟต์โค้ดอย่างที่บอกถ้าใครอยากได้หรูหราต้องไป i7 ที่สุดนะครับแต่อันนี้ก็จะเล็กลงมาหน่อยแล้วก็มีความคอมแพคมากขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เล็กเลยนะเพราะว่าคันนี้ยาว5เมตรเลยนะนะฮะเรามาตรงนี้ครับจะมองเห็นโลโก้ที่เป็นเลข5นะครับซึ่งหมายถึงรุ่นของ i5 นี่ที่อยู่ตรงนี้นะครับล้อข้างหลังเนี่ยขนาดยางจะไม่เท่ากันนะด้านหลังของตัวเนี้ยหน้ายางนะครับจะอยู่ที่285แล้วก็ความหนาของเขาเนี่ยอยู่ที่30ครับข้างหน้า35ใช่ไหมอันเนี้ย30ดังนั้นเนี่ยการสลับยางได้แค่ซ้ายขวาหน้าหลังไม่ได้เพราะว่าหน้าหลังมันไซส์ต่างกันนะครับอันนี้ก็บอกไว้เป็นข้อมูลเฮ้ยที่ล้อของเขาเนี่ยตรงดุมตรงนี้นะฮะดุมล้อเนี่ยเป็นโลโก้เขียนคำว่า BMW เนาะสีฟ้าแล้วก็ตรงนี้มันจะมีคำนี้นะBMW Individual อันนี้เป็นเหมือนตัวครอบนะฮะเป็นพลาสติกด้วยนะตรงนี้เป็นก้านที่เป็นโลหะเป็นก้านโลหะนะครับแต่ว่าส่วนนี้ที่ผมจับอยู่เป็นฝั่งของพลาสติกเหมือนเขาจะมีการปิดเพื่อทำให้เรื่องของแอโรไดนามิกเขาดีขึ้นนะครับป้องกันไม่ให้ลมเข้าไปในช่องล้อการขับเคลื่อนก็จะดีขึ้นนะครับลืมให้ดูอีกตัวนึงคือส่วนนี้ครับนี่ส่วนนี้เขาจะเล่นเป็นสีดำนะครับถ้าบอดี้ที่เราดูตรงนี้นะสีตัวรถเป็นสีนี้แต่ส่วนข้างล่างนี้จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็เส้นสายของเขาเนี่ยจะวิ่งตั้งแต่จากด้านหลังของตัวเนี้ยไปถึงข้างหน้าเลยนะครับเส้นตัวนี้เห็นไหมเนี่ยก็จะให้ความดูมีพลังอยู่ด้วยสำหรับซีรีส์นี้นะครับมีทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับเรามาดูในโซนท้ายกันบ้างนะครับไฟท้ายของเขาจะเป็นไฟท้ายแบบตัว L เล่นแบบ2ชั้นนะเนี่ยตัวนี้นะครับยาวไปเลยเป็นไฟ LED เล่นมานะครับนะมีโลโก้ของ i5 อยู่ตรงนี้ด้านล่างซ้ายและมีสปอยเลอร์ด้านหลังตรงนี้นะครับเล็กๆอันนี้เป็นรุ่นของ M60 นะที่เรากำลังพาดูนะครับ
แล้วก็จะมีโลโก้ M60 อยู่ตรงนี้ด้านมุมขวานะครับมีกล้องถอยหลังให้ดูเปิดดูข้างหลังกระโปรงหลังของเขาเป็นแบบไฟฟ้ากดขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีช่องพื้นที่เก็บสัมภาระถามว่าจุของอะไรได้เยอะไหมคือมีถุงกอล์ฟก็สามารถยัดเข้าไปได้นะครับบุอย่างดีครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องของการเก็บงานของเขานะครับส่วนที่บริเวณตรงนี้นะครับที่ผมแตะอยู่นะเป็นสลักสำหรับการปลดล็อกเบาะเผื่อว่าเราต้องการที่จะพับเบาะดึงด้านนี้ครับการพับเบาะเขาจะเป็น 60-40 นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยกับที่นั่งตรงกลางจะไปด้วยกันฝั่งขวาจะอยู่คนเดียวนะครับเรากดสลักอย่างนี้แล้วมันจะดังปล็อกคือมันปลดสลักแล้วเราก็ดันเข้าไปมันจะไม่พับลงเองนะครับด้านขวาเหมือนกันเราดึงแบบนี้เป็นสลักอย่างนี้ดังกล็อกพออันนั้นออกเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะต้องแบบดันเข้าไปผลักอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะแบบใส่ของเข้าไปเนาะอันนี้ก็ถือว่ามีการเก็บงานค่อนข้างดีมีห่วงในการดึงเอาไว้รั้งอะไรต่างๆเผื่อว่าเราอยากจะโยงอะไรมีตะขออยู่ประมาณ4จุดนะครับอยู่ท้ายตรงนี้2อันแล้วก็อยู่บริเวณตรงกลางหลังเบาะนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นโอ้พื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่เลยนะเปิดเข้ามาปุ๊บเป็นหลุมลงไปเลยนะเผื่อว่าเราอยากจะใส่อุปกรณ์อะไรนะครับอุปกรณ์แคมปิ้งหรืออะไรต่างๆที่แบบบางคนอาจชอบล้างรถหรืออะไรเงี้ยใส่ผ้าเช็ดรถในนี้ใส่อุปกรณ์ทำความสะอาดไว้ในนี้หรืออะไรก็ได้ครับที่เราใช้บ่อยๆพวกร่มเล็กๆอะไรเก็บของไว้นี้ได้เลยนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระถือว่าค่อนข้างใหญ่เราปิดก็กดตรงนี้ได้เลยครับมาในฝั่งของทางนี้นะครับด้านหลังขวาคือช่องสำหรับการชาร์จแน่นอนครับเป็นพอร์ต CCS2 Combo นะฮะที่สามารถชาร์จได้ผมชอบอย่างนึงอย่างที่แจ้งไปคันนี้มาพร้อมการชาร์จ AC นะครับหรือชาร์จไฟบ้านเราเนี่ยสูงสุดถึง22กิโลวัตต์ซึ่งหาได้ยากนะในรถทั่วไป DC ก็ให้มา205กิโลวัตต์ถือว่าฉ่ำๆเลยนะครับเผื่อไปชาร์จตู้ของ Alexa นะครับที่เป็น125กิโลวัตต์ผมว่าวิ่งได้เต็มตู้ PA Vota ที่แหลมบริหายพัทยาตัวนั้น300กว่ากิโลวัตต์ก็ชาร์จได้เร็วแรงนะครับอันนี้ก็รองรับการชาร์จที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูข้างในเนี่ยผมพาดูด้านบนของเขาด้านบนเป็นหลังคากระจกนะครับไม่ใช่ซันรูฟแต่เป็นกลาสรูฟไม่สามารถเปิดได้นะครับเราสามารถมองทะลุได้ข้างในจะมีม่านด้วยนะเดี๋ยวว่าเราเข้าไปดูกันนะครับแต่ว่าให้ดูตรงเนี้ยเป็นกระจกเนาะนี่ไม่ใช่หลังคาที่เป็นโลหะเนาะอ่ะเข้าไปดูข้างในกันครับว่าความโดดเด่นใน BMW i5 นี้มีอะไรบ้างครับเสียงปิดประตูมันแน่นดีจริงๆนะครับข้างในของ BMW i5 M60 ตัว X-Drive นะครับขับเคลื่อน4ล้อมีความแตกต่างกันยังไงเล่าให้ฟังก่อนเบาะถ้าเป็นรุ่น M60 เขาจะใช้หนังแท้ครับนะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นของ E-Drive 40นะครับจะเป็นหนังวีแกนหนังวีแกนคืออะไรไม่ใช่หนังแท้ไม่ใช่หนังสัตว์เป็นหนังที่ผลิตจากพืชนะครับก็จะลดคาร์บอนฟูดพริ้นท์ได้ค่อนข้างเยอะนี่ฮะทาง BMW ก็พยายามทำเรื่องของคาร์บอนนิวทรอนนะครับเพื่อที่จะลดเรื่องของการทิ้งคราบคาร์บอนอะไรต่างๆนะครับนะฮะเรื่องใช้พลังงานสะอาดประมาณนี้มาดูในฝั่งของค็อกพิทหรือว่าส่วนของการขับขี่กันบ้างนะครับเข้ามาผมรู้สึกอะไรผมรู้สึกถึงเหมือนนั่ง BMW i7 ร่างเล็กคืออะไรที่ผมหมายถึงอย่างเช่นเรื่องนี้ครับหน้าจอ Curved Display หน้าจอแบบโค้งครับเข้าหาคนขับตัวเนี้ยมันโค้งเนาะเราจะสามารถแตะได้อย่างที่ผมบอกไปนะถ้าสมมติว่ามันเรียบไปเลยยาวๆอาจจะต้องเอื้อมตัวไปอย่างนี้นะครับอาจจะเสียจังหวะตัวนี้มันก็จะเข้ามานะฮะก็สามารถแตะได้จอจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วน information คือหลังพวงมาลัยตัวนี้ขนาด 12.3 นิ้วส่วนจอกลางนะครับตัว control unit ตัวเนี้ยขนาดอยู่ที่ 14.9 นิ้วนะครับ 12.3 14.9 รวมกันนะฮะสามารถทำอะไรได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นระบบ operating system หรือว่าระบบ OS ของเขามาพร้อม BMW 8.5 นะครับตัวล่าสุดอ่ะดูภายในกันก่อนพวงมาลัยเป็นแบบสปอร์ตครับด้านล่างตัดเรียบอยู่ตรงนี้นะมันจะได้ไม่ชนขานะครับก็ลดไปนะครับมีเส้นสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางของพวงมาลัยนะฮะก็ให้อารมณ์ของ M Performance นะฮะมีโลโก้ M ตัวนี้ด้วยนะครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้านหลังมีก้านบูสต์เป็นบูสต์โหมดครับที่จะรีดแรงบิด
เพิ่มมากขึ้นนะครับเวลาที่เราจะเร่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับการไปเลี้ยวก็อยู่ทางด้านซ้ายนะครับตามปกติของรถที่เป็น BMW นะครับตรงจอยสติ๊กสามารถควบคุมได้ตั้งค่าพวกโหมดต่างๆการเซต Adaptive Cruise Control นะครับโซนนี้เพิ่มเสียงลดเสียงรับสายอันนี้ไม่มีอะไรพิเศษอยากให้ดูโซนประตูของอันนี้หน่อยโซนประตูของเขาเนี่ยเขาจะมีการใส่พวกปุ่มเอาไว้ตัวเนี้ยมี Memory Seat ซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วของ BMW Series 5ผมเห็น2ตำแหน่งนะครับที่เราสามารถปรับได้นะครับส่วนที่เปิดประตูนะครับจะซ่อนอยู่ตรงนี้มันจะค่อนข้างเรียบๆนะเราอาจจะงงว่าอยู่ตรงไหนอย่าง i7 เนี่ยเป็นไฟฟ้าที่ต้องแตะแต่ตัวนี้ดันงัดออกมาอย่างเงี้ยนะครับเป็นก้านที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเอานิ้วชี้ก็ได้นิ้วชี้กับนิ้วกลางดันมาอย่างงี้แล้วก็ดันออกไปนะครับปิดเข้ามาเนาะแล้วก็ที่คอนโทรลพวกเปิดปิดกระจกก็อยู่โซนนี้ครับใช้งานได้ง่ายมีเลื่อนม่านด้วยนะเนี่ยอันนี้คือม่านข้างหลังนะครับม่านข้างหลังที่เปิดปิดตรงนี้นะครับเปิดได้จากตรงนี้เลยสั่งได้จากตรงนี้เลยนะครับเครื่องเสียงมีความแตกต่างกันครับถ้ารุ่น M60 เขาจะใช้ Bowers and Wilkins นะฮะซึ่งเป็นตัวดีเลยตัวท็อปเลยนะครับนะเมื่อกี้ผมทำอย่างนี้ใช่ไหมคืออะไรมันคือเจสเจอร์ครับเขาจะมีการตรวจจับอยู่ตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าเราจะเล่นเพลงหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยได้ตอนนั้นที่ผมรีวิว BMW i3 นะครับเราก็ทำอย่างนี้ได้เหมือนกันเขาจะเป็นเจสเจอร์สำหรับการคำสั่งด้วยมือนะครับด้านบนตรงนี้จะเป็นซอฟทัชครับหนังนุ่มๆนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกช่องอากาศออกมาช่องแอร์ที่เป่าขึ้นด้านบนนะมี HUD หรือว่า Head Up Display อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อให้เห็นรายละเอียดการขับขี่เผื่อว่าใครจะดูที่บนกระจกนะครับแล้วดีไซน์ของช่องแอร์คล้ายๆ i7 เลยครับเขาจะซ่อนอยู่ข้างในนี้ดูเรียบขึ้นมินิมอลขึ้นดูหรูหรามากยิ่งขึ้นครับและเราสามารถที่จะปรับนะครับช่องแอร์เนี่ยเขาจะซ่อนเป็นตัวปรับอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณตรงกลางที่ผมชี้อยู่นะที่เราจะปรับหมุนต่างๆนะครับก็ดูมีความสวยงามแล้วก็เรียบหรูมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พวกไฟต่างๆสามารถมีปุ่มฟิสิกอลกดอยู่ตรงนี้ด้วยนะอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ซ่อนอยู่แล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษมันคือตัวนี้ครับเขาเรียกว่า BMW Interaction Bar นะครับมีการแสดงพวกไฟสถานะต่างๆหรือว่าถ้าสมมติมีการแจ้งเตือนด้วยนะเผื่อมีรถขับมาแล้วแบบจะเปิดประตูอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแจ้งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นสีสันนะฮะมันดูเรียบหรูมากขึ้นนะฮะส่วนนี้เป็นที่วางโทรศัพท์มือถือชาร์จไร้สายช่องใส่แก้วคราวนี้คือตัวนี้ครับ iDrive นะครับปุ่มโซนควบคุมนะครับที่เข้าเกียร์เป็นตัวชิปโทนิกส์นะฮะเหยียบเบรกเอาไว้แล้วก็ดันลงเพื่อที่ไปเกียร์ดีนะฮะคือ drive แล้วก็มีเกียร์ B ที่เป็น one pedal นะครับมีเกียร์ R ถอยหลังปุ่ม start stop อยู่ตรงนี้เข้ามาแล้วกด start ได้จะมีความคล้ายคลึงกับ BMW i7 กับ BMW iX เลยเป็นคริสตัลเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับดูสวยงามหรูหรานะฮะแต่ว่าถ้าแสงแดดมามันโดนจุดนึงอาจจะแบบสว่างจ้าสวยงามเลยทีเดียวนะครับอันนี้เล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงช็อคอัพก็สามารถปรับได้ตรงนี้มีความสูงด้วยนะมีไมล์โหมดตรงกลางที่เรากดปุ๊บแล้วก็จะเลือกโหมดการตั้งค่าการขับขี่ได้นะ Personal Sport Efficiency Expressive Relax อะไรเงี้ยเราก็ปรับได้นะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ที่บอกว่าเป็น Interaction Bar นะครับเห็นไหมครับว่ามีสีผมปรับเป็น Express โหมดตรงเนี้ยถ้าเป็นสปอร์ตก็จะกลายเป็นสีแดงนะเพิ่มอรรถรสเพิ่มอารมณ์นะครับเขาแสดงออกมาเลยเนี่ยสิ่งที่ผมชื่นชอบนะครับในฝั่งของตัว interaction bar นะครับของ BMW มันจะไม่ได้แสดงแค่ตรงกลางตรงนี้เท่านั้นนะมันแสดงรอบๆด้วยเห็นไหมเนี่ยวิ่งมาตรงนี้เลยนะฮะสวยงามตอนกลางคืนนี่สวยงามจริงๆนะครับแล้ว M60 เองก็ยังมีการตกแต่งตัวนี้ที่เป็นลายคาร์บอนด้วยนะที่ผมจับอยู่ตรงนี้นะครับไล่มาจนถึงด้านข้างด้วยทำให้ดูมีความสปอร์ตหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับส่วนกลางตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของครับมีกล้องกระจกมองหลังด้านบนตัวนี้มีกล้องด้วยมีปุ่ม SOS นะครับเปิดปิดไฟปกติเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้หลังคาอย่างที่บอกครับเป็นหลังคาแบบกระจกนะฮะเป็น glass roof เข้าไปเนาะไม่มี dimmable นะครับคือไม่สามารถกดหลีแสงได้เหมือน iX เนี่ยกดปุ๊บมันจะมีทึบกับสว่างแต่ตัวเนี้ยหลีแสงไม่ได้แต่จะมาพร้อมระบบม่านไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเปิดปิดได้นะครับตรงนี้แล้วก็ม่านก็จะเลื่อนไปนะครับตัวนี้เป็นม่านสีดำแล้วก็เป็นม่านผ้าด้านบนตกแต่งเป็นสีดำนะครับที่นั่งก็เป็นบักเก็ตซีทครับ
มีการปรับไฟฟ้ารองรับลัมบ้าซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยให้มันดันแล้วเบาะนะครับเป็น ventilation seat หรือว่าเป็นเบาะเย็นมาให้ด้วยนะครับเหมาะกับบ้านเรานะอันนี้ชอบนะครับผิววัสดุต้องบอกเลยว่าอยู่ในระดับเกรดนี้แล้วก็ถือว่าทำได้ดีอยู่แล้วนะครับ ambient light นอกจากจะมี interaction bar ตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับรอบๆที่วางแก้วก็มีใต้เท้าตรงนี้ก็มีนะครับที่วางแก้วของด้านขวาก็มีนะครับอ่ะนี่ครับโซนด้านหน้าก็พอประมาณเนาะมีที่หัวทั้งสองฝั่งเดี๋ยวเราไปดูโซนข้างหลังกันนะครับมาลองนั่งโซนข้างหลังกันบ้างโหความรู้สึกแรกเลยนะชันผมว่ามันชันเออเท่าที่ลองนั่งหลายๆคันมาคันนี้ถือว่าเป็น1คันที่รู้สึกว่าชันพอๆกับ EQS ได้มั้งเท่าที่เคยลองนั่งมานะครับวัสดุผิวหนังอ่ะดีแหละตัวนี้ดีแต่แอบชันไปนิดนึงอ่ะผมอ่ะสูง165เนาะเอออยากลองนั่งไกลๆดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคือต้องบอกว่าซีรีส์5เองก็จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็น passenger car ที่นั่งสบายอ่ะนั่งสบายเก็บเสียงดีอะไรดีนะครับฝั่งของคนนั่งทั้ง2ฝั่งเนาะที่ประตูตรงคันเนี้ยก็จะเป็นม่านแต่เป็นแมนนวลนะเราสามารถดึงได้เพื่อป้องกันแสงแดดเวลาที่เราขับไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิมมิคที่ค่อนข้างชื่นชอบนะด้านหลังของเบาะคนขับมีช่อง USB-C ให้เราได้เสียบชาร์จด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งรูนะครับเอาไว้ทำอะไรสักอย่างนึงและที่เสา B ครับตัวนี้มีช่องแอร์ด้วยนะครับเป่ามาตรงนี้สามารถเปิดปิดได้จากโซนนี้นะครับคือปกติถ้าเราเห็นพวกรถพวกนี้เขาจะมีแอร์เฉพาะโซนกลางที่เป็นตรงนี้นะแล้วเราสามารถหมุนมาด้านนี้ซ้ายขวาได้แต่เขาจะมีตรงนี้ให้ด้วยนะครับมีตรงกลางมาให้นะด้านล่างต่ำลงมาจากช่องแอร์เนี่ยจะมีพอร์ต USB-C ในการชาร์จแล้วก็มีหน้าจอแสดงผลนะในการแตะสัมผัสเพื่อสั่งการด้วยเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิแยก2ฝั่งเลยนะฝั่งคนนั่งซ้ายปรับอุณหภูมิตามที่ต้องการนะครับหรือฝั่งคนนั่งขวานะครับก็ปรับได้ทั้งออโต้นะครับแล้วก็ปรับโหมดว่าจะให้พัดลมอ่ะมันพุ่งไปทางไหนจะพุ่งด้านหน้าหรืออะไรอ่ะอันนี้ได้ทำได้ประมาณนี้ด้านล่างเนี่ยเป็นจอนะครับทัชสกรีนมีไฟที่อยู่ด้านล่างนะครับลำโพงอยู่ตรงนี้เป็นบาวเวอร์เป็นบิลคินอย่างที่แจ้งไปมีแอมเบียนไลท์นะครับแอมเบียนไลท์ส่องอยู่ตรงนี้ด้วยนะที่ผมเอามือสอดตรงนี้ที่ใส่ของช่องตรงนี้ด้วยที่ใส่แก้วนะครับเล็กรูมตัวนี้นะครับ165เนาะสำหรับโซนศูนย์ของผมลองเอากำปั้นใส่ก็จะเหลือสักประมาณ3ได้นะครับ3กำปั้นพอดีด้านหลังตรงนี้เนี่ยไม่ใช่หนังแต่จะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกแข็งนะครับ PC หลายๆคันที่เราเห็นอาจจะเป็นหนังทั้งหมดเวลาที่เราจับไปมันก็จะรู้สึกว่าไม่ได้แข็งไม่ได้อะไรแต่เนี้ยบอกให้ก่อนว่าเนี่ยผมเคาะให้ดูเลยคุณจะได้ยินเสียงด้วยนี่เห็นมั้ยเออนะครับเป็นพลาสติกฝั่งนี้ก็เป็นพลาสติกไม่มีช่องเก็บของที่จะสามารถสอดอะไรเข้าไปได้เนี่ยอันนี้อาจจะสูญเสียก็เรียกว่าประโยชน์ไปนิดนึงนะฮะปกติบางคนก็อาจจะเอาไว้ใส่ของเสียบแมกกาซีนบ้างเสียบแล็ปท็อปบ้างนะครับเผื่อว่าจะเอาไว้ใช้ทำงานเบาะหลังกันบ้างครับนอกจากที่เราเห็นไปแล้วเนี่ยในเรื่องแรกก็คือชันนะฮะแต่สุดท้ายอย่างที่บอกลองนั่งก่อนแล้วเดี๋ยวมาว่าให้กันฟังที่ตรงนี้ครับดึงมาเราสามารถวางแขนได้มีที่ใส่แก้วน้ำ2อันตัวนี้ไม่สามารถดึงออกมาได้นะก็คือแน่นไม่มีอะไรละบางยี่ห้อก็จะแบบเด้งออกมาได้ประมาณนี้นะครับมีไอโซฟิกให้นะครับทั้ง2ที่สำหรับที่ผมนั่งตัวนี้กับตรงนี้นะครับสายเบลครับหรือว่าสายเข็มขัดนิรภัยเนี่ยจะมีเล่นเส้นนู้นด้วยนะเห็นปะลายสีฟ้าน้ำเงินแดงเป็นกิมมิคของ M series หรือว่า M performance นะครับหลังคากระจกผมเล่าให้ฟังมันมีความแตกต่างจาก BMW i7 i7 เนี่ยถ้าเราเปิดม่านออกมาปุ๊บหลังคาของเขาจะมีเล่นพวกลายกราฟิกและมีไฟอยู่ด้วยแต่ i5 ตัวนี้จะไม่มีให้นะครับอันนี้เป็นโดยรวมคร่าวๆของด้านหลังครับเมื่อกี้เราดูในรุ่น M60 xDrive ไปนะครับคราวนี้รุ่นล่างสุดนะครับตัว Rear View Drive นะฮะดูเร็วๆเนาะตัวนี้กระจังหน้าอย่างที่ผมแจ้งไปมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ไฟหน้าของรุ่น E-Drive 40 M Sport ตัวนี้มาพร้อม BMW LED เฉยๆที่ไม่ใช่ Adaptive นะฮะกระจังแตกต่างกันช่องลมคล้ายๆกันนะครับล้อนะครับนี่ดีไซน์ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะคาลิเปอร์เบรกสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ขนาดยางอยู่ที่245ความหนา40รัศมี R20 นะครับเป็นยาง Continental เหมือนกัน
มีโลโก้ M อยู่ตรงนี้ M ตรงนี้หมายถึงชุดแต่งครับเป็นชุดแต่ง M Sport เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นของ M 60เป็นชุดแต่ง M Sport Pro นะครับคราวนี้ดีเทลของภายในที่ผมอยากจะพาดูกันหน่อยที่มีความแตกต่างอย่างที่บอกไปคือตัวเบาะของเขาเองวันนี้จะเป็นหนังวีแกนนะครับพอสัมผัสเข้าไปแล้วไม่ขี้เหร่นะต้องบอกว่าอย่างนี้คือมันมีหลายยี่ห้ออยู่ที่ใช้หนังวีแกนพวกนี้เข้ามานะครับมันไม่ใช่หนังแท้นะฮะแต่ให้อารมณ์ที่ดีอยู่นะฮะดีอยู่เมื่อเทียบกันนะครับข้างในก็มีความแตกต่างกันนิดเดียวเนี่ยอย่างพวงมาลัยตรงนี้ก็ไม่มีสีแดงนะครับเครื่องเสียงเป็น Harman Kardon จอเป็น Display Curve เหมือนกันขนาดเท่ากันแล้วที่เล่นลายตรงนี้ครับอันนั้นจะเป็นลายคาร์บอนแต่ตัวนี้จะเป็นอีกลวดลายหนึ่งนะครับที่เหลือๆคล้ายๆคลึงกันหมดเลยนะครับมี BMW Interaction Bar เหมือนกันนะครับเบาะตัวนี้เป็นสีดำที่เราได้ลองนั่งตรงนี้นะครับถามว่าทั้ง2รุ่นมีความแตกต่างกันยังไงก็คืออย่างที่บอกอะราคาด้วยพละกำลังกับชุดแต่งถ้าเราอยากได้เลนส์มากที่สุดก็ต้องไปคันนี้ครับคันรุ่นเริ่มต้นที่เป็น eDrive 40นะ M Sport ตัวเนี้ยเพราะว่าไปได้ไกลสุด582กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP เลยครับ340แรงม้าเนี่ยผมว่าพอเหลือๆแล้วนะครับอ่ะเป็นพรีวิวคร่าวๆให้ชมทั้งรุ่นท็อปแล้วก็รุ่นเริ่มต้นนะครับใครชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนเลือกเอาได้เลยส่วนเรื่องของการสั่งจองก็สามารถสั่งจองได้เลยตั้งแต่วันนี้ตอนเย็นนะครับเป็นต้นไปเย็นของวันที่19และทาง BMW จะเริ่มส่งมอบรถภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับก็คือสิ้นเดือนนี้แหละก็จะทยอยละนะครับในการขับขี่แน่นอนว่าเรายังไม่ลองขับเรายังไม่สามารถบอกได้นะครับเคยขับซีรีส์5แต่คันนี้เป็นไฟฟ้าล้วนต้องมารอดูกันจะตอบสนองเป็นแบบไหนเทียบกับ iX 3เทียบกับ iX เทียบกับ i 7แล้วตรงนี้เราจะให้ความรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันเมื่อเรามีโอกาสได้ลองนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาพรีวิว BMW i5 ให้ได้ชมกันนะครับนี่เปิดราคาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วนะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเรามาตอบให้ในข้อมูลที่เรารู้นะครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆสำหรับในคลิปนี้ผมต้อม iMode คงขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ